ดเครื่องแขกรับเชิญของเราก็คือเขาสามารถขี่เมฆของซึงหงอคงได้ป้องหญิงพัดเหล็กเนี่ยพัดเขาเนี่ยคนอื่นกระเด็นไป10ลี้แต่เขายังยืนหยัดอยู่ได้แลนด์แห่งความเวอร์จินคนคนนี้เวอร์จินแมรี่แห่งเมืองไทยดีเจนุ้ยทัศพรหิมพรกิ้งก่ากิ้งกือกิ้งก่ากิ้งกือกิ้งก่ากิ้งกือนี่ขอโทษดีค่ะขอโทษนะยังไงอ่ะจะเอามาทำขวัญนาคเหรอไม่ใช่หนูดีเจนุ้ยทศพลหิมพานต์ไม่ใช่คือจำได้แต่ชื่อดีเจนุ้ยแต่ชื่อดีเจนุ้ยคืออะไรกันแน่ไม่เออชื่อดีเจนุ้ยคือเป็นจุดจำไม่ต้องไปสนใจชื่อจริงชื่อจริงอะไรอยากรู้ไม่ต้องแนะนำขนาดนั้นชื่ออะไรไม่ชื่ออะไรธนวัฒน์ธนวัฒน์เนี่ยมันมีความคล้ายๆกับทศพลธนวัฒน์ประสิทธิสมพรล่าสุดมีนิตยสารมาสัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยไม่ใหญ่ขนาดนั้นร้องให้มันให้คนดึงดูดคนแป๊บนึงนะกูปลอดภัยไหมอ่ะมีสามารถนี่กันเป็นฉากแต่มือสามารถมือสามารถทาสีเนี่ยได้แม่แต่แม่ฉีดตลอดนะแต่ฉีดโอ้โหปิงปองขอให้บอกเถอะดอกฉีดจนมือกูแห้งเป็นผีเป็นผักแล้วค่ะนิตยสารมาสัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาก็ส่งมาให้พรูฟก่อนให้เราตรวจสอบต้องดูว่ามีอะไรบ้างชีวิตของคุณธนวัฒน์ประสิทธิสมพรกูงงถ้าได้บอกว่าธนพัฒน์ประสิทธิสมพรกูงงกันทั้งประเทศฝากผู้จัดการจะไปบอกเลยว่าให้เขาใช้ดีเจนุ้ยเถอะให้มันง่ายเดี๋ยวคนดูจะสงสัยใครวะธนวัฒน์ชีวิตของธนวัฒน์ประสิทธิสมพรอย่างเงี้ยงงแต่ว่าแม่จำแล้วว่าคือดีเจนุ้ยดีเจนุ้ยรายการของหนูเราต้องรีวิว3วันที่ผ่านมา3วันนี้คือแบบว้ายมาขัดใจฉันครีเอทีฟรายการนี้อีโก้อีโก้อีโก้มันทำให้แม่หนักใจยังไงหนักใจมากมันพูดอะไรกับแม่ไม่ดีเป็นหนักใจที่สุดในรอบ3วันที่ผ่านมาว่าเอ้ยบอกโก้แล้วนะว่าแคนเซิลพี่เถอะมันไปทำอะไรแม่มันเป็นเด็กดีนะตั้งใจทำงานมากเลยมันไปขัดตรงไหนมันเริ่มต้นที่ว่าแม่เคยโดนไหมอย่างเงี้ยใช่มันต้องถามเพราะว่าคือคำถามแรกนี่ตกใจฟังคุยโทรศัพท์อยู่แม่ก็โดนเช็ดไปนี่ตายแล้วคุณพ่อเดี๋ยวก่อนนะเราต้องปรับความเข้าใจกันนิดนึงนะนี่คือรายการอะไรอ่ะบอกหน่อยได้ไหมจริงๆมันน่ารักนี่เลยบอกโก้ไปบอกว่าโก้เดี๋ยวก่อนนะพี่อ่ะไม่เคยพูดหยาบคายมาตั้งแต่เด็กแล้วและคำว่าอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งพูดได้เมื่อไม่กี่ปีนี้เองหรอจริงๆทำไมถึงไม่พูดออกมาเลยเพราะว่าคนรอบตัวเอาจริงๆนะเพราะมันเป็นเพื่อนฝูงกันน่ะอย่างอีโก้เนี้ยพูดแบบอีโก้เป็นยังไงมันนะเกี่ยวกับคานยังไงไอ้เนี้ยไม่มีในชีวิตดีเจนุ้ยหัวหูเลยนะอีโก้หัวเราะว่าไม่มีฉันก็หัวเราะในหัวใจหดหูเหรอหดหูเลยอีโก้หดหูเลยชีวิตไม่มีคำว่าไม่มีคำว่าเราหาวนะไม่ได้หาวอันนี้เห็นเธอหาวนะซึ่งแบบหนูต้องเอาปากกามาวาดไหมว่ายิ้มว่าสวยว่าความแบบอ้าวอย่างนี้อยู่เมื่อกี้พี่เห็นเก่งหาวไม่ได้เก่งหาวจะเปิดก็ไม่ได้คุยกับใครไม่มีใครหาวใส่นะนี่กำลังเล่าเรื่องแล้วรายการสนุกอ่ะกำลังเล่าเรื่องสนุกติ๊กบอกไม่ได้หาวแต่ว่าคนอ้วนอ่ะนี่ไม่ได้อ่ะคนอ้วนอ่ะเหนียงคนอ้วนเนี่ยเหนียงมันดันตาใต้ตาให้มันดันขึ้นมาแล้วก็มีความแบบหรอแม่หรืออ้าอยู่แต่ดีเจนุ้ยไม่ได้คือคุยกับใครแล้วหาวใส่คือเรื่องกูไม่สนุกอ่ะไม่ใช่แม่ฉันถอดแมสก็ไม่ได้ทำไมอ่ะแต่มันจะสนุกเลยเพราะว่าหนูจะเอาสิ่งที่โก้พูดมาแม่เคยโดนไหมมันพรหมจรรย์จริงเหรอหนูขาหนูย้อนกลับไปที่คำว่าพรหมจรรย์ถือพรหมจรรย์ใช่พรหมจรรย์คือการที่เราเนี่ยไม่มีอะไรสูงสิงผ่านช้อนขึ้นได้หนึ่งเรียกว่าเยื่อพรหมจรรย์หนึ่งสั่งอยู่ริกริกริกว้ายเยื่อพรหมจรรย์มันมีแต่เวลามันต้องแตกออกความรีคู่อ่ะมันก็จะลงมาอย่างนี้ใช่ไหมไปฟิลลงมันมีอะไรในโลกนี้ไหมที่เคยแยงจากส่วนล่างขึ้นไปส่วนบนมีแค่เอาไอ้ที่ฉีดก้นอ่ะฉีดเข้าไปอันนี้ถือว่าเชื่อพระจันทร์ที่ขาหรือยังแล้วก็ถือว่ามันก็คือสั่นคลอนนะเออฉีดเข้าไปคู่คู่จุดนั้นแล้วมันก็จะรู้สึกเหมือนมีมวลน้ำตีหูฟิลดีท็อกมันจะดีท็อกดีท็อกดีท็อกอะไรเงี้ยแล้วมันก็พุ่งออกมา
ตึกถล่มจากชั้น2มาชั้น1แต่คุณต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเพราะว่าหลังจากนั้นมาปุ๊บท้องเสียหายท้องเสียหายเพราะมันเหมือนล้างไอ้หน่อยที่เสียๆอยู่ในดูในท้องอ่ะคราบอะมีบ้าอะมีเอ่ยพวกสิ่งของสกปรกใดๆที่มันแดกดรูปดรูปดรูปเข้าไปอย่างเงี้ยมันชำระล้างมาจากการที่เราลองกระทุ้งเยื่อพรหมจรรย์นั้นใช่ทุกคนอย่าไปหาอุตริทำนะเยื่อพรหมจรรย์ไม่ใช่แค่ขาดนะคะอีลำไส้ข้างในก็ฉีกขาดก็มีเคสมาแล้วเด้อนี่คือทำโดยความไม่รู้แล้วก็ทำแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะคะอยากเอาไปทำเรียนแบบปรึกษาคุณหมอก่อนสุดท้ายแล้วแม่ก็คือไม่โดนเยไม่โดนแล้วแม่เที่ยวไหมเพราะว่าคนที่อยู่รอบตัวแม่มันต้องแบบนักเที่ยวเที่ยวยังไงปาร์ตี้น่ะเมื่อก่อนเที่ยวปี1ปี2กำลังสะพรั่งเป็นสาวเป็นดาวเออไม่เรียนที่ไหนวะไม่เรียนเรียนหอการค้าโอ้โหเพื่อนเรียนมอกรุงเทพเพื่อนว่าไงเพื่อนโทรตะโกนตามทุกวันมันจะมีร้านเหนือที่แบบคนเยอะมากมากแบบเยอะออกมาตรงถนนนะที่ดอกเลนหนึ่งอ่ะอย่าขับเร็วนะตายนะกว่านะคะไปจนทนไม่ไหวจนต้องเดินหาร้านอื่นกับเพื่อนเพราะว่ามันแออัดเดินอีกร้านหนึ่งอ่ะร้านนี้มันฮอตใช่ไหมอีกร้านหนึ่งอ่ะก็ยังไม่มีใครแล้วเขาเอาเด็กเสิร์ฟชายอ่ะมายืนเรียงหน้าร้านแล้วเปิดเพลงเขาเต้นเรียกลูกค้าเต้นเรียกลูกค้าหันมองนะเพื่อนร้านนี้แหละร้านนี้เนี่ยไปเที่ยวจนแบบว่าจนหลับไปในห้องเรียนพอหลับไปเสร็จปุ๊บเพื่อนสะกิดหลังนี่ปุ๊บปุ๊บนี่แล้วก็อะไรยังไงเพื่อนบอกว่าไปทำอะไรมาแค่คำนี้ของเพื่อนคำเดียวเท่านั้นมันเปลี่ยนชีวิตหรอเปลี่ยนชีวิตมันเหมือนแบบปึ้งปุ๊บแล้วแบบไปทำอะไรมาเฮ้ยเที่ยวดับฉันจะมาเอาเกียรตินิยมที่เราตั้งไว้ที่เรียนของการค้าเราต้องได้เราตอนมันหนักตรงนี้เราจะไม่ไปเที่ยวเอาจริงเรื่องจริงอยากให้หนูพูดเองไหมหนูเปิดโอกาสให้แม่พูดว่าแม่สุดล้านขนาดไหนหรือจะให้หนูพูดคนที่ไม่น่าเชื่อถืออย่างหนูพูดอะไรไม่มีใครเชื่อแม่จะพูดเองไหมสงกรานต์มันเป็นยังไงสงกรานต์คือมันจุกมันจุกยังไงแม่แต่สงกรานต์คือเทศกาลปลดปล่อยปล่อยผีสิ่งที่เราตั้งใจเรียนที่เราตั้งต้นเพื่อจะเอาเกียรตินิยมมันต้องมีวันปล่อย1ปีมีครั้งใครๆเขาก็ต้องจ่อยปีนั้นก็เป็นปีหนึ่งที่แบบไปถึงก็แบบว่าเมามันมากกระเสือกกระสนปีนขึ้นไปบนเวทีปีนขึ้นไปบนเวทีมันจะมีสายยางอันหนึ่งขึ้นไปฉีดนะใช่มันจะเป็นสายยางที่เราฟู่ทุกคนตรงนั้นน่ะอีดุ้ยก็คือจับสายยางโอ้โหฉีดเมามันมากขอ2คนมาเต้นโชว์กันเสร็จปุ๊บความเมามันของเราหมดมันชุบมันฟิลมาแล้วเราก็เล่นฉีดน้ำฉีดเดี๋ยวก็นอนบนเวทีโอ้มันเซ็กซี่มากเป็นโอ้มันเซ็กซี่มากเดี๋ยวเขาก็เปิดเพลงให้2คนที่แข่งกันผู้หญิงคนนี้มาถึงปุ๊บก็คือทำไมขึ้นคล่อมเราเอาเรานอนกับพื้นอย่างนี้ฟาดเข้าไปนี่อย่างนี้ยืนเอาขาวางตรงนี้ยืนเสร็จปุ๊บเพลงมันจัดอีนั่งกระแทกออกมาดังอึ๊กแล้วว่าเรามันไม่ได้ปึ๊กทีเดียวใช่มันแย่แย่แย่อีดูก็ฉีดฉีดอีดูก็อย่างนี้สู้แรงชนีไม่ไหวแล้วจุกจุกก็ยังสนุกอยู่จนกลับมาถึงบ้านกลับมาถึงบ้านปุ๊บตื่นเช้ามาเริ่มมีสติเริ่มหายใจเข้าแล้วแบบมันไม่ทั่วท้องมันหายใจเข้าแล้วทำไมมันเจ็บเจ็บเริ่มอย่างนี้ขมแอลขมแอลเช็คเอ๊ะทำไมซี่โครงไม่เท่ากันอยู่นี่ก็เป็นหมอยาให้ตัวเองเหรอคำคำข้างนี้ครบข้างนี้มันแหว่งไปมันแหว่งไปหายใจเข้าอีกทีนึงขนาดเอ๊ะเจ็บนะโทรหาหมอหมอนุ้ยเป็นอะไรอะหมอคือแบบหายใจเข้าอะแล้วมันแบบมันเจ็บอะหมอแล้วคำคำดูเหมือนแบบซี่โครงมันหายไปมันหายใจเข้าได้ไหมเขาถามเข้าได้ไหมบอกเข้าได้ปกติเข้าออกได้แสดงว่าไม่ทะลุปอดโอเคถือว่าโชคดีใช้คำว่าไม่ทะลุปอดหมอว่าซี่โครงน่าจะหักขาหักอุ้ยคิดใจซี่โครงหักแล้วทำไงอะหมออ๋อผ่าตัดไม่ได้อ่ะสบายใจผ่าตัดไม่ได้แล้วทำไงมันจะสมานด้วยตัวมันเองมันจะร่างกายจะรักษาตัวเอง6เดือนถึง1ปีมันจะกลับมาเองทุกวันนี้ก็ไม่ได้รักษาแล้วกลับมาหรือยังกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอเคกลับมาแล้วโอเคแล้วตรงมากี้ราศีเล่าไปถึงหูมากี้ราศีนั่งอยู่ตรงข้างๆกันบอกโอ้เนี่ยเคยไป RCA สงกรานต์ขึ้นไปผู้หญิงกระแทกนี่ซี่โครงหักพี่เล่นสงกรานต์จนซี่โครงหักแล้วก็เมาส์กับแบบเรื่องสนุกสนุกเราเมาส์เมาส์มากี้ราศีบอกว่าไงพี่ก็วันนั้นน่ะพี่คานมาหาหนูพี่อ่ะคานมาหาหนูอ๋อแล้วมากี้นั่งอยู่โต๊ะเวทีแบบโต๊ะแบบจะรับหน้ามากี้อยู่โต๊ะหน้าตรงนี้มุมอย่างนี้มากี้อยู่ตรงนี้
แล้วดีเจนุ้ยที่บอกกระแทกปึ้งแล้วค่อยๆคานไปหามาร์กี้วันนั้นพี่คานมาหาหนูแล้วพี่บอกว่าอีแนนมันเอาหีมากระแทกกูเออแล้วนี่ก็บอกว่าพี่พูดอย่างนั้นหรอแต่ถ้าจะย้อนเวลาแล้วกลับไปพูดกับผู้หญิงคนนั้นหนึ่งประโยคอีเหี้ยเหี้ยเหี้ยอีสัตว์มันเจ็บปวดล้วนแล้วมันเจ็บปวดมึงกระแทกลงมาทำไมทุกวันนี้ไม่เที่ยวคือแม่ห่วงมากแม่ห่วงแม่จะไม่เที่ยวแต่แบบคุณแม่ของแม่หนุ่ยห่วงมากห่วงมากตั้งแต่เด็กๆเลยมหาลัยดัชชีรับน้องปีหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปเรียนเขาจะต้องไปอยู่รวมกันก่อนสามวันสองคืนรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นไหลรุ่นเดิมก็ไปแม่ก็เตรียมถุงดำเอาเสื้อผ้าอีกชุดหนึ่งเสร็จกูก็ระหว่างที่เดินๆอยู่แม่ก็เหมือนลักพาตัวลูกอ่ะเออเดินๆอยู่นี่โบกมือเรียกกูไปวิ่งออกมาวิ่งออกมาเข้าห้องน้ำเปลี่ยนชุดเป็นอีกชุดหนึ่งจากชุดนักศึกษาแล้วก็ทุกวันนี้แม่อายุมากขึ้นยิ่งเป็นห่วงแล้วหนักกว่าเดิมเขาห่วงเรื่องอะไรบ้างพี่หนุ่ยทุกวันนี้เขาติดกล้องวงจรปิดให้กับพี่ซึ่งไม่ได้ติดที่บ้านที่ห้องแต่คือติดในผมเนี่ย ถูกไหม คือถ้าลือผมออกมาเนี่ยจะเป็นกล้องวงจรปิดที่ก็คือเหมือนกับถามว่าทำไมไม่เปิดเลยหน้าม้านี้ข้างในเป็นวงจรปิดว้าอยู่ของแม่ที่แม่ติดมาเป็นห่วงมากแล้วถ้าเทปเนี้ยเขาจะมีสิทธิ์ดูไหมก็มีเพราะว่าเพื่อนบ้านชอบนำเสนออย่างล่าสุดเลยออกรายการโทรทัศน์เพราะว่าแม่ก็ว่าไม่คงไม่มีเวลาดูแล้วล่ะเพื่อนพ่อโทรศัพท์มาหาลูกเธอออกรายการเขาภูมิใจเขาเห็นแล้วเขาก็อยากจะทักทายพูดคุยอยากจะส่งมันส่งบอกว่าสวัสดีวันจันทร์แต่นี่ก็มีเรื่องให้คุยอยากให้พ่อดูซึ่งถามว่ากูอยากให้พ่อดูไหมไม่ได้ค่ะเราเป็นหนุ่มหวานอย่างเงี้ยถ้าเป็นหนุ่มหวานแล้วแบบจะเป็นตุ๊ดแม่ก็ดูเหมือนไม่ใช่ตุ๊ดเพราะแม่มีฮาจะเป็นแบบกะเลยแม่ก็ยังไม่ใช่กะเลยแม่จะเป็นแบบเป็นทอมก็ดูมีงูหรือว่าแม่จะมีความแบบเป็นหนุ่มหวานเหมือนแบบแม่ของหนูจะยิ่งสักอย่างเงี้ยลูก2เมีย4อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคุณเราสามารถคิดจินตนาการได้หมดยังหาทางไปไม่เจอใช่คำถามก็คือความถามก็คือแม่ซุกเมียซุกลูกไว้ด้วยใช่ไหมเป็นกระเทยปลอมใช่ไหมรออีกนิดนึงถ้าขาลงสุดๆของดีเจนุ้ยเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเปิดตัวลูกอยากเห็นนะน่ารักมากเราเป็นแบบหนุ่มหวานอย่างเงี้ยเราเคยโดนบูลลี่ไหมเคยโดนบูลลี่ตอนเด็กๆตอนสมัยเรียนมัธยมเมื่อก่อนตาไม่ใช่แบบนี้ตาเป็นตาขีดเดียวสระอีตาตีคือเหมือนหลับเพื่อไอตีเฮ้ยไอตีรออยู่ทุกวันรออยู่นะลูกแต่เราเป็นคนทุกข์บวกเราทำยังไงกับพวกมันเราทำยังไงใช่ไหมไม่ทำอะไรกับมันเลยแต่เราจะเอาอันนี้มาปรับปรุงตัวเองอ๋อคือฟังคอมเมนต์ด้วยบางคนโดนบูลลี่แต่จะหน่อยอันนี้เป็นบางคนแต่เราอ่ะเป็นคนที่เราอยู่ในกลุ่มคนที่แบบโชคดีที่เราเอาไอ้บูลลี่อันนั้นมาพัฒนาตัวเองว้าวแต่การพัฒนาของเราอ่ะก็เหมือนการฉีดน้ำเข้าไปในตุ่มฉีดเข้าไปนี่นี่ก็คือเราก็ไม่รู้ว่ามันฉีดขาดว่าการทำตาให้มันโตขึ้นมันเป็นยังไงก็ทำยังไงให้มันโตเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อเบนจวรรณนางเบนจวรรณตาโตมากอุ้ยเบนจวรรณเบนทำยังไงเบนทำยังไงเบนทำไมตาสวยอ่ะเบนก็บอกไม่ยากเลยเอาหน้าก้มลงเหลือกตาขึ้นฉันจะมาฉันตาจะมาเฮ้ยทุกคนที่มีปัญหาตาสระอีทำยังไงนะก้มหน้าลงเหลือกตาขึ้นฉันตาจะมาบนผี3บาทไปยืนมืดๆอยู่ตรงมุมเสาการบายจิ้มฟันอันหนึ่งเจอลายของตัวเองแล้วใช่ไหมกรีดจ้ะกรูดกรูดกรูดกรีดจนไอ้นี่ตกสะเก็ดอ่ะเป็นแผลเป็นเอยเลยหรอใช่แต่มันก็มีกาวไอ้กาวที่แบบว่าจิ้มเข้าไปทาแล้วจิ้มเข้าไปแล้วเป็น2ชั้นแล้วตาเราอ่ะมันแบบมันยังเด็กอยู่อ่ะมันตึงไปหมดไงมันติดได้ปุ๊บนึงก็ต้องถลึงไว้ตลอดเวลาแล้วเราก็ต้องใช้ชีวิตมันแบบว่าสมมติไปกินข้าวก็อย่างงี้มันจะดุมันจะมันไม่ธรรมชาติเดินไปไหนก็งี้เพราะกระพริบตาไม่ได้กระพริบตากาวจะหลุดเลือกปะเดินไปกินข้าวครับสั่งข้าวพี่แข็งๆด้วยความเชื่อว่ากาวที่ติดไว้จะนำเหนียวนำให้ตรวจริ้วรอยที่ชัดขึ้นในอนาคตที่จะเป็นตาสองชั้นได้เนี่ยเป็นคนที่แบบบูลลี่แล้วตัดออกมาให้แบบไม่จมกับบูลลี่แต่ถ้าบางคนจมและหน่อยกับคำบูลลี่แต่เราก็ต้องยอมรับว่ามีคนกลุ่มนี้จริงเพราะฉะนั้นคำบูลลี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ควรทำคือหนูว่าเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มที่บูลลี่คนคือหนูโตมากับการบูลลี่เลย
แล้วพอวันนึงอ่ะโลกมันเปลี่ยนไปส่วนในส่วนเนี่ยคิดว่าอะไรหนูเป็นกลุ่มนั้นคิดในใจนะตายหันละเรากำลังจี้ใจปิงปองอยู่ที่แบบว่าเป็นคนกลุ่มนึงที่จมกับคำบูลลี่และชีวิตพังเพราะคำบูลลี่ไม่ใช่เป็นกลุ่มของคนที่บูลลี่คนอื่นเหมือนแบบมันบูลลี่แบบอีกระเทยควายแล้วหนูก็แบบอีฟันบินอีซอนอีหูไม่เท่ากันก็คือพูดไปเลยเริ่มมันทุเรศมากเลยนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าการโปรเทคตัวเองไงเพราะแบบบางทีแบบมึงไม่เข้าใจกูไงกูเป็นอย่างนี้เพราะว่ากูก็สบายใจในตัวกูเองมึงก็เป็นแบบนั้นกูไม่เห็นต้องว่ามึงเลยแต่ถ้ามึงไม่หยุดกูก็ต้องว่ามึงอ่ะอย่างเงี้ยแต่พอแล้วพอมันอยู่ในยุคนี้เราถึงเข้าใจนะว่าบางทีอ่ะสิ่งที่มันสู้กันมาทางกันเนี่ยมันเป็นพลังลบมากๆเลยอ่ะจริงๆอยากคุยกับแม่อีกพันเรื่องแต่พอแล้วเดี๋ยวต้องไปทำเสื้อกันในห้องลับอีกไม่เป็นไรได้พอเถอะไปกลับบ้านได้แล้ว และนี่นะคะก็คือดีเจหนุ่ยทศพรหิมพนค่ะและนี่คือช่วงรีวิวว้าววันนี้ได้ของมาทายกันดูซิว่ามันคืออะไรสิ่งนี้ก็คือนี่จ้าที่ปลอกมะพร้าวต้องทำให้มันสุกขมนุ่มลึกให้เหมาะกับการไปเสิร์ฟคุณหนูคะรออีฉันสักครู่เดี๋ยวฉันจะนำไปเสิร์ฟให้ขอบคุณหนูค่ะเร็วเลยอีชอยฉันน่ะรีบฉันอยากกินน้ำพายมันชื่นใจเร็วเลยได้ค่ะเรามาดูกันดีกว่านะว่ามันจะปลอกได้จริงหรือเปล่าก็จะลักษณะเหมือนแบบโลหะเราจะได้ลักษณะที่มีความหนาแน่นมากนี่หนาแน่นนะแล้วก็มากับค้อนอันนึงที่ก็ดูแบบไม่ได้จริงจังเหมือนกระทั่งแบบว่าตีเหล็กแตกได้แต่มันก็คือแบบมีน้ำหนักอะข้างนอกจะมีความเป็นวงกลมโปร่งๆส่วนฝั่งในตรงนี้จะมีความเป็นวงกลมแต่มีความคมก็คือต้องระวังนะตรงนี้มีความคมมากเอามะพร้าวอ่อนแบบนี้มาวางใช่ไหมจ๊ะจากนั้นก็วางครอบปากมันไว้และเราก็ลองดูนะ1 2 3Oh my god Amazing มากคุณหนูคะเดี๋ยวหนูไปเสิร์ฟค่ะคุณหนูรอแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวเสิร์ฟให้สวยๆเลยค่ะเสิร์ฟแต่ฟ้าแจกฟ้าคุณหนูคุณหนูคะส่วนอีช้อยจะกินน้ำแบบมะพร้าวไฮโซไฮโซแบบลูกคุณหนูจ้าว้าวมะพร้าวเปรี้ยวจ้าและนี่คือห้องเชื้อของหนูจ้าก่อนอื่นเนี่ยหนูมาทำที่นู่นมาห้องนี้เพราะว่าหนูจะโชว์ทักษะในการตัดเย็บเสื้อผ้าเชื่อ10เทปเพราะเราเคยขายเสื้อผ้าที่จำได้นะคือวันนี้เราจะต้องสเก็ตก่อนสเก็ตว่าแบบพี่นุ้ยเนี่ยจะต้องเหมาะกับแบบเหมือนดีไซเนอร์เขาต้องวาดรูปอะไรเงี้ยจะวาดรูปเหมาะที่ใบหน้าของหนูนะเหมือนยังไงอ่ะเอาปากกามาวงเลยดูตาโตกลมผมคือใช่พี่หนุ่ยแบบคาแรคเตอร์ชัดมากนะเรามาตัดเสื้อกันจ้านี่อันดับแรกนะตัดเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาแค่ส่วนที่เป็นกั๊กเพราะว่าเอาไว้ใส่กับเสื้อยืดใส่กับเสื้ออะไรให้เปลี่ยนสี What we do here is go back.เขาบอกให้แตะสีสันหน่อยกระดุมมีกระดุมนิดนึงโอ้โหคนไม่รู้เรื่องหรอกเนี่ยงานรีบงานปืนกาวเนี่ยมองไกลๆนะเขาคิดว่าเป็นกระดุมโอ้โหและนี่ก็คือผลงานชิ้นบอลแดงของเรานะคะไปค่ะยาวเหมือนกที่แบบทำมาหากินไม่ได้ไม่ใช่เพราะฝีมือเพราะตาแหลมอย่างลูกค้าใส่ปุ๊บพูดว่าอะไรสวยโคตรเท่อ้าวพี่โคตรเท่ครับเท่ครับ
เธอครับเธอครับวันนี้ขอบคุณพี่นุ้ยมากที่มารายการของหนูสนุกมากแล้วมาบ้าบ้าบอบอแล้วก็เดือดด่าคุณเหนื่อยมากพี่นุ้ยฝากผลงานหน่อยตอนนี้แบบมีอะไรยังไงวะพี่ยังไงบ้างไม่มีอะไรนะตอนนี้สิงเกิลเพลงช้าเร็วๆว้าวว้าวเพลงเร็วมันถือผมอาจารย์คือพอมาจานแค่เพลงช้ามันจะเป็นอะไรบอกนิดนึงได้ไหมเพลงช้ามีชื่ออะไรแต่ไม่มีเนื้อแล้วไม่มีคนแต่งแล้วไม่มีอะไรเลยแต่มีชื่อเหมือนตั้งชื่อหมาชื่อแมวไว้ก่อนนะหรอชื่อว่าทำไมเป็นซิงเกิลรายการได้ไหมดูเหมาะสมกับซิงเกิลรายการมากว่าทำทำไมนี่คือยังไงทำทำไมนี่มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเป็นคำถามของหลายๆคนว่าทำทำไมอ๋อทำเพลงนี้ทำไมเดี๋ยวเข้าไปกดไลค์กดแชร์นี่คุณแม่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube คือนุ้ยกดแล้วคุณก็ต้องกดเหมือนกันใช่ได้คลอด Channel คลอด Channel แล้วก็ Facebook คลอดปิงปองชาต้องกราบขอบคุณพี่นุ้ยมากขอบคุณมากที่มาร่วมรายการกับหนูดีใจที่มาสารภาพเถื่อนสวัสดีค่ะยายายา